ความฝันของสาวๆคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็จะหนีไม่พ้นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากจะเป็นเจ้าสาวสักครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดราตรีสวยๆชุดวิวาห์สวยๆหรือว่าชุดแต่งงานนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีชุดในฝันของสาวๆหลายๆคนมานำเสนอคุณผู้ชมค่ะเป็นชุดเจ้าสาวชุดวิวาห์ในปี2019ครับผมจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะเป็นคอลเลกชันของฤดูกาลของสปริงเขาบอกว่าในช่วงของสปริงอ่ะคุณมิ้นมันบรรยากาศนี่มันแบบว่ามันสดชื่นมันสดใสมันมีความสุขเพราะว่าคืออากาศเนี่ยมันไม่เย็นมากไม่ร้อนมากนะครับมันมีความสดชื่นอยู่นะครับแล้วก็ดอกไม้ก็ผลิบานสวยงามมากเวลาจัดงานแต่งงานอะไรต่างๆมันก็จะแบบสดชื่นสดชื่นทุกอย่างเลยทุกอย่างมันลงตัวมากนะครับดีจังเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้มาทำความเข้าใจกันในการเลือกชุดเจ้าสาวกันในช่วงของซีซั่นที่เป็นสปริง2019นะครับเขาเรียกว่าโวกเนี่ยนะฮะนิตยสารโวกที่เป็นแบบนิตยสารระดับแถวหน้าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยนะฮะจัด9รูปแบบของ9อันดับของชุดเจ้าสาวในปี2019ในช่วงของสปริงเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันไปด้วยกันเลยดีกว่าครับค่ะนะครับสำหรับชุดเจ้าสาวของเมืองไทยคุณมิ้นเห็นไหมจัดอะไรที่ประโคมกันเยอะมากแต่ของเมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่อะไรที่มันเยอะมากไม่เยอะใช่ไหมเขาจะใช้วิธีการก็คือ simply easy ง่ายๆทุกอย่างต้องเรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องประดับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากของคนไทยเป็นไงโอ้ยวิวิสมาหลาหางยาวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนิดนึงนะครับชุดแรกเลยนะครับอันนี้ของเป็นเดเนียลนะครับฟรังเคลนะครับก็คือเป็นรูปแบบเห็นไหมฮะเห็นไหมของเขาเนี่ยเวลาเขาจะถ่ายเป็นรูปแบบของแฟชั่นเจ้าสาวเขาก็ไม่มีอะไรมากเห็นไหมโพสท่าโพสเธอแบบก็ปกติปกติเหมือนโพสท่าถ่ายรูปปกติใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดแรกนะฮะที่เรียกว่าเป็นเราอาจจะใช้แนะนำนิดนึงสำหรับคนที่มีรูปร่างนะครับที่ค่อนข้างจะเจ้าเนื้อเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเลือกใช้ได้ด้วยนะครับโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบสองรูปร่างอย่างที่เราเล่าฮะหนึ่ง straight line ก็คือไหล่กว้างไหล่ตรงไหล่ตรงนะครับเอวหนาสะโพกแฟบเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะอำพรางรูปร่างได้แต่ด้านบนเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสวมใส่ได้แต่อีกอันหนึ่งผู้หญิงที่จะใส่ทรงนี้ได้สวยก็คือเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นซอฟต์สเตรทด้านบนก็คือเป็นแบบเห็นไหปลาไหล่ตั้งแต่ข้างล่างหน้าขาออกก้นออกปีกออกนะครับก็สามารถจะเลือกทรงแบบนี้ก็ได้นะสำหรับชุดเจ้าสาวแบบนี้เหมาะสำหรับรูปร่างที่เป็นคนที่มีรูปร่างผสมผสานระหว่างด้านบนเนี่ยเป็นเส้นตรงด้านล่างเป็นเส้นโค้งนะครับก็เป็นชุดแรกสำหรับวันนี้สำหรับเจ้าสาวที่มีรูปร่างที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานกันนะครับอันนี้สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูชุดที่สองกันค่ะชุดที่สองเลยครับนะฮะชุดที่สองแบบนี้นะฮะเป็นของโมนิกนะฮะลูเลียนะฮะชุดนี้นี่ดูลำลองดีนะคะอาจารย์คะคืออย่างที่บอกคือว่าเป็นชุดเจ้าสาวที่ดูไม่ฟู่ฟ้าหวือหวาเหมือนที่เราเคยอาจจะใส่เป็นชุดราตรีก็ได้นะออกงานกลางคืนยังได้เลยเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นงานเลี้ยงเย็นเนี่ยอันเนี้ยนะครับถ้าเราใส่เพชรใส่เทียร่าลงไปก็จะดูสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะของชุดนี้นะฮะเป็นของโมนิกนะฮะลูเลียเนี่ยฮะเป็นหนึ่งในแบรนด์ชุดเจ้าสาวที่เรียกว่าเป็นของเมแกนนะฮะมาร์เคิลที่ได้ทรงใช้ในวันพระราชพิธีพระราชาอภิเษกสมรสถูกต้องนะฮะกับเจ้าชายแฮร์รี่ไปนะครับในของราชวงศ์อังกฤษนะฮะเป็นแบรนด์ที่เหล่าราชวงศ์อีกหลายๆคนเนี่ยเคยสวมมาแล้วจากลุคของที่เป็นเจ้าหญิงนะครับที่เรียกว่าไปอยู่ที่ไหนก็เลิฟอ่ะนะก็มีความรู้สึกว่าเป็นความซึ่งนอกจากว่าเรียบง่ายสง่านะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของเจ้าสาวแต่เห็นไหมคุณมิ้นสังเกตดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปร่างของผู้หญิงที่ด้านล่างเห็นไหมจริงๆเนี่ยอย่างเจ้านางแบบที่ใส่เนี่ยด้านบนเนี่ยหน้าเหลี่ยมไหล่ตั้งคอใหญ่ถูกไหมฮะแต่ด้านล่างสังเกตดูสะโพกใหญ่มากนะครับแล้วถ้าเอวเห็นไหมเอวก็จะใหญ่ด้วยใช่ครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะชุดนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่เอวต่ำคือด้านบนสั้นค่ะด้านบนด้านบนยาวด้านบนยาวขอโทษเอวต่ำก็คือ
ด้านบนเนี่ยจะยาวนะครับถ้าเอวสูงก็คือด้านบนสั้นนะฮะนี่ก็คือเอวต่ำนะครับใส่สามารถใส่ชุดนี้ได้แล้วจะทำให้ลงตัวมากขึ้นทำให้ดูขายาวรูปร่างถูกต้องครับนะคะไปดูชุดต่อไปค่ะชุดนี้นะฮะมาเชลซ่านะครับสำหรับมาเชลซ่านี่นะฮะเป็นชุดที่เรียบง่ายคุณมิ้นเห็นไหมฮะเขาไม่ใช่เครื่องประดับเลยด้วย no, ไม่ใช่เครื่องประดับเลยแต่เขาจะมีแบบว่าเป็นเทียร่าที่ทำมาจากดอกไม้นะฮะใส่ลงมาใส่ที่สีสันนิดเดียวเองผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะค่ะสำหรับผ้านี่ก็คือเป็นผ้าที่เป็น เรียกว่าเป็นสีเรียบเหรอคะผ้าทรงตรงใช่นะครับทรงที่แบบว่าไม่ได้พริ้วไปทีเดียวนะเป็นผ้าที่อยู่ตัวครับผมนะคะนะฮะนี่ก็คือเรียบโก้หรูสังเกตดูเจ้าสาวคนเนี้ยนะฮะที่สวมใส่เนี่ยนางแบบคนเนี้ยไหล่จะกว้างมากเลยไหล่จะกว้างแล้วข้างล่างเห็นไหมฮะจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของรูปลิ่มนะครับอันนี้ไหล่กว้างแต่ตัวเล็กตัวเล็กก็ใส่แบบนี้ทำให้แบบไหล่เขาดูไม่กว้างใช่เห็นสังเกตดูนะครับทำไมถึงเหมาะสมนะครับรูปหน้านางแบบเหลี่ยมไม่เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมไหล่เหลี่ยมไหมเหลี่ยมเหลี่ยมนะมีกล้ามเนื้ออีกต่างหากหัวไหล่เนี่ยมีกล้ามเนื้อเหมือนแบบเล่นเวทออกกำลังกายใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อผ้าที่มีความแข็งความทรงตัวเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวลักษณะแบบนี้เลยเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงสังเกตเห็นไหมแล้วดูมีความแข็งแรงนะจ๊ะใช่เป็นความแข็งแรงของผู้หญิงนะฮะแต่นึกถึงถ้าเกิดเราไปใส่ที่เป็นคอกลมดูสิมันจะไปขัดกับรูปเส้นของรูปหน้าทันทีเลยค่ะนะครับแล้วก็คอที่ค่อนข้างจะหนาเห็นไหมฮะใช่แล้วแบบนี้สวยแล้วเหมาะกับนางแบบของเราครับผมค่ะนะครับอันนี้ก็คือแนะนำเลยนะท่านผู้ชมใครที่มีรูปร่างอย่างคล้ายๆนางแบบเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยนะฮะมาเชลซ่าสวยงามมากทีเดียวเลยไปดูชุดต่อไปค่ะนี่โอ้อันนี้ก็สวยนี่ก็สวยเห็นไหมฮะผ้านี่ก็จะเป็นความแข็งของผ้าอยู่นะครับก็จะมีความเป็นโครงใช่เป็นโครงเป็นโครงนะครับเป็นชุดของดีไซเนอร์ก็คือแอนบาร์กนะครับก็คือแอนบาร์กจี้นี่แหละนะฮะสามารถที่จะให้เห็นไหมความเรียบง่ายโก้หรูในปีสปริง2019เนี่ยนะฮะมาอย่างนี้เลยจริงๆคือปีนี้ อาจจะเห็นว่าผ้านี่จะเป็นทรงตรงๆทรงที่อยู่ตัวไม่ได้พริ้วไหวลากยาวขนาดนั้นนะอาจารย์นะใช่ปีหน้านะคะชุดเจ้าสาวนะคะครับนี่ทรงแบบนี้เรียบๆจะมาแรงเห็นไหมไม่มีการปักอะไรเยอะแยะเลยของเขาเนี่ยนะฮะค่ะเขาจะเป็นแบบอะไรที่แบบผมก็เรียบนะอาจารย์นะเรียบเรียบก็คือจริงๆเนี่ยคือเป็นการของคนไทยเป็นไงเอ่ยยีหัวเป็นแบบว่าสิงโตเป็นหน้ากากสิงโตเมียเคยเห็นไหมกว่าจะก้าวเสวตฉัตรกันขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยเคยเห็นไหมปักดอกไม้กันเข้าไปอีกนะฮะบนชุดก็ปักดอกไม้ผ้าใส่ก็ไปโอ้โหเป็นนึกว่าเป็นนางงามบุพชาตินะนะก็แล้วแต่มุมมองของคนที่ชอบใช่แต่ต้องบอกว่าความเหมาะสมก็อันนี้เป็นความเรียบโก้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยนะฮะเจ้าสาวสากลเนี่ยเขาจะแบบเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วเจ้าสาวไทยผมเคยไปรับงานนะเคยแต่งหน้าเจ้าสาวมานะฮะใส่กระโปรงฟูฟ่องเลยนะคุณมิ้นแต่ขอโทษลากรองเท้าแตะรองเท้าหนีบอ่ะโอ้แล้วมีความรู้สึกอะไรอ่ะมันไม่ให้เกียรติแบบถึงบอกนี่คือสำคัญมากทีเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเป็นเจ้าสาวเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับพระองค์ท่านบอกเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าพระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยฮะนะฮะเป็นขบวนเสด็จของพระองค์ท่านมาแล้วจะต้องผ่านกับขบวนของเจ้าสาวพระองค์ท่านบอกหยุดหยุดเพื่อขบวนของเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยผ่านไปก่อนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าได้แค่วันเดียวนี่พระองค์ท่านน่ะคิดดูสินะฮะนี่คือเป็นความที่แบบเป็นความทรงจำที่เราเองนะฮะที่แบบว่ามีพระมหากษัตริย์ที่รักแล้วก็ห่วงใยประชาชนเนาะถูกต้องเลยนะพูดง่ายๆก็คือแคร์ความรู้สึกของคนไทยทุกคนจริงๆถูกต้องเลยครับนะคะไปดูชุดต่อไปกันค่ะครับผมอันนี้ก็เหมาะกับรูปร่างนี่เห็นไหมปกติเราจะเห็นเลยว่าเจ้าสาวจะต้องแบบว่าเป็นชุดราตรีเหมือนแบบตุ๊กตางานวัดที่แบบว่าฟูฟ่องกันนะครับแต่ชุดของเลล่าโรสนะฮะก็คือเป็นลักษณะคือออกแบบมาเป็นลักษณะคือเป็นลักษณะของกางเกงนะฮะกับเสื้อที่เป็นลักษณะของเป็นเกาะอกใช่เป็นเกาะอกแล้วก็แบบตีบานออกะนะครับแล้วก็คือใช้ประดับแค่ช่วงของโชคเกอร์ใช่ครับของคอลำคอมานิดนึงเท่านั้นเองแต่คุณมิ้นสังเกตดูไงว่าถ้าเกิดว่าคนที่เรียนรู้ในเรื่องของแฟชั่นเรียนรู้ในเรื่องของสไตล์สีของรองเท้ากับสีของกางเกงจะต้องเป็นสีเดียวกัน
ตลอดนี่คือต้องคำนึงถึงเลยนะครับนี่สำคัญมากทีเดียวเลยสำหรับรูปร่างของนางเจ้าสาวที่สำหรับที่จะใส่ชุดเจ้าสาวแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นลักษณะของสเตรทไลน์หรือซอฟต์สเตรทเพราะตรงเนี้ยมันจะกลายแบบเหมือนเป็นบอลลูนให้เอวเล็กนิดนึงใช่ครับนะฮะแล้วก็จริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นงานเลี้ยงกลางคืนอันนี้เป็นกลางวันนะครับถ้าเป็นงานเลี้ยงกลางคืนเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นผ้ามุ้งเนี่ยคุณมิ้นรูดขึ้นมาแล้วก็ให้มันฟูไปข้างหลังมันก็สวยเลยเนี่ยนะฮะเราดัดแปลงขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นความงดงามมากทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เท่มากอ่ะเป็นเจ้าสาวที่เท่ๆก็งานเลี้ยงกลางคืนงานต่องาน after ใช่ after party นะคะเจ้าสาวส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็ทุกงานแทบทุกที่แล้วก็จะมี after party มี after party กันเนาะนะก็ถอดชุดสวยๆออกก็เป็นชุดแนวนี้ก็ได้ก็ดีนะคะใช่ครับมาไปดูต่อไปเลยค่ะไปเลยครับชุดต่อไปเลยนะฮะโอ้อันนี้ก็สวยคาโรลีน่าเฮอร์เรร่านะครับคุณมิ้นสังเกตดูไหมว่าในช่วงของสปริงเนี่ยนะฮะก็คือชุดของแต่ละดีไซเนอร์ที่ออกมาเนี่ยใช้เนื้อผ้าที่มีพื้นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างจะเป็นทรงตัวแข็งๆใช่นะครับจะไม่ได้ย้วยระยะไม่ย้วยระยะแบบสมัยก่อนละเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนรุ่นก่อนมาถูกต้องฤดูที่ผ่านมาครับผมว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงนะครับอาจจะมีรูปร่างที่รักษาดูแลสุขภาพมากขึ้นก็คือเป็นสปอร์ตเกิร์ลนะฮะออกกำลังกายทำให้มีเส้นมากขึ้นเส้นตรงเส้นที่ร่างกายชัดขึ้นถูกต้องนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆนะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะคุณมิ้นค่ะณปัจจุบันนี้นะฮะเขาบอกว่าเอวเนี่ยหนาขึ้นประมาณ3นิ้วนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเอวสมมติว่าเอว25 24เดี๋ยวนี้ขั้นต่ำเลยก็ต้องประมาณ27โอ้คุณหนานี่คืออ้วนเหรอคะอาจารย์หนามันหนาขึ้นนะมันไม่ใช่อ้วนนะคือด้วยแข็งแรงขึ้นใช่แข็งแรงขึ้นคุณมิ้นเอวประมาณเท่าไหร่25ค่ะ25 24ครึ่ง25บางวันก็25ครึ่งกินข้าววันละกี่เม็ดวันกินข้าวถ้าเป็นอาหารเม็ดใหญ่หน่อยก็จะกินประมาณช้อนนึงนะครับแล้วอาหารเม็ดเป็นเม็ดแบบไหนครับถ้าเม็ดเล็กหน่อยหรืออาหารเหลวเนี่ยจะกิน2ช้อนค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นซองกินหมดซองเลยนะค่ะเออนี่พูดถึงคนใช่ไหมคนค่ะอาจารย์อ๋อค่ะเออนะก็นางแบบนะคะหรือว่าเจ้าสาวที่อาจารย์บอกไปนะคะก็รูปร่างอาจจะกำยำขึ้นใหญ่ขึ้นมีเส้นตรงขึ้นแข็งแรงขึ้น ชุดที่ออกมาในคอลเลกชันต่อไปหรือในปีหน้าก็เลยผ้าก็เลยจะไม่ค่อยพลิ้วละจะเป็นทรงตรงๆซะส่วนใหญ่นะคะครับผมนะไปดูต่อกันเลยค่ะนะภาพต่อไปเลยนี่ไงอาจารย์คิดถึงผ้าพลิ้วผ้าพลิ้วก็มาใช่แล้วอันนี้ก็คือผ้ามุ้งไหมล่ะอาจารย์ใช่ถูกต้องเนี่ยผ้ามุ้งที่เรามีนี่แหละนี่ไงฮะก็คือจะสามารถใช้ได้เลยท่านผู้ชมครับนี่แหละนะฮะใช้เยอะๆเลยนะครับก็คือบับิดขึ้นมานี่ไงฮะความพลิ้วไหวนะฮะอันนี้ชุดนี้เหมาะกับนางแบบไหมคะอาจารย์เหมาะกับเจ้าสาวจริงๆแล้วก็คือสามารถใช้ได้คุณมิ้นสามารถใช้ได้แต่ว่านี่คือเป็นของดีไซเนอร์ก็คือวีราแวงนะครับสำหรับวีราแวงเนี่ยต้องเป็นอะไรที่เป็นเจ้าสาวที่ไม่จำเป็นต้องใส่สีขาวเขาบอกว่านี่คือเป็นแนวคิดของเขาะนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยบนเวลาบนรันเวย์นะฮะสมัยก่อนเรียกว่าแคทวอล์กนะครับชุดฟินาเล่นะฮะจะต้องจบด้วยชุดเจ้าสาวสีขาวณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกไม่จำเป็นละสีดำก็ได้สีอะไรก็ได้ก็คือเป็นลักษณะที่แบบเปลี่ยนไปหมดนะฮะสำหรับวีราแวงก็บอกเลยว่าความเชื่อนะฮะในสิ่งที่เขาคิดเขาทำเขาบอกว่าเจ้าสาวเนี่ยทำไมต้องไปยึดติดอยู่กับชุดสีขาวนะครับในแบรนด์นี้ถูกต้องนะฮะก็เลยจัดเป็นชุดที่แบบว่าในปี2019นี้นะครับด้วยลูกเจ้าสาวที่แบบว่าเป็นลักษณะเหมือนกับขนมเขาเรียกอะไรสายไหมถ้าบ้านเราก็ขนมชั้นนะขนมสายไหมสายไหมเพราะมันจะเป็นแบบว่าหวานหวานฟูฟูหน่อยใช่เนาะนะครับก็สวยดีแปลกตาสวยก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็นเจ้าสาวค่อนข้างจะเป็นแบบติ๊ดหน่อยละกันสมัยใหม่ติ๊ดหน่อยติ๊ดหน่อยติ๊ดหน่อยก็ดูผมสิหันหลังมาจะมีรอยสักอะไรประมาณอะไรประมาณนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะแบบว่าดูเป็นฮิปสเตอร์นิดนึงนะฮะเป็นเจ้าสาวที่ค่อนข้างจะแบบชอบแนวอย่างนี้แบบนี้ต้องคนไหลมนๆไหมคะอาจารย์ใช่จะสวยจะสวยจะสวยได้ครับใช้ได้เลยแต่เจ้าสาวคนนี้นางแบบที่มาใส่ชุดเจ้าสาวชุดเนี้ยคุณมิ้นสังเกตดูค่ะนะครับเป็นคนที่ไหลหัวไหลมนแล้วช่วงหน้าอกใหญ่กลมกลมมนสวยมากค่ะนะฮะ
สวยเลยใส่ชุดนี้ก็สวยสวยสวยไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าสาวคนไหนที่อยากจะมีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วว่าไม่อยากเป็นเจ้าสาวที่แบบใส่แต่ชุดขาวก็ลองเอาแนวคิดของวีราแหวงเนี่ยไปใช้ก็ได้ะนะฮะไม่ผิดเหมือนกันครับมาดูกันเลยนะฮะชุดเจ้าสาวในช่วงของสปริงนะอันนี้ก็คือใช่อันนี้ต้องบอกเลยว่า ความงดงามนะครับก็เกิดขึ้นมาแต่ยังแฝงอยู่ในเรื่องของอย่างผ้าที่เห็นอยู่เนี่ยจากเอวผ้าเป็นตรงตรงเนาะคล้ายผ้าไหมไทยไหมคล้ายไทยซิ้วไหมใช่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 นะฮะคล้ายไทยซิ้วเลยแต่ตรงเนี้ยนะฮะแต่ว่าจุดหนึ่งนะครับของเนียมคานเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าต้องใช้ลูกปัดนะครับนี่นะฮะเป็นชุดข้างในเนาะใช่การปักด้วยลูกปัดแต่ข้างนอกเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าเอาตรงเนี้ยมาทับใช่นะฮะเอาเป็นทำเป็นสุ่มขึ้นมาสุ่มข้างหลังนะครับนี่ก็คือทำให้สำหรับหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าช่วงคอเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นชุดที่สมัยก่อนเนี่ยนานมากแล้วนะมีดีไซเนอร์ไทยอยู่คนหนึ่งรุ่นผมนี่แหละนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างคุณเขาเรียกคุณต้อมกรสยามเขาทำมานานแล้วตั้งแต่ยุคเชื่อไหมว่าเนี่ยคือแฟชั่นเนี่ยมันจะเวียนกลับมาอีกยุคเนี้ยตั้งแต่พี่ม้าอรณภากฤษฎีตั้งแต่พี่เจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยชุดเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะใส่ถ่ายนิตยสารแฟชั่นลาลานาเนี่ยแล้วเนี่ยผมกลับมาเห็นอีกแล้วเวียนกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วใช่ก็ถือว่าสวยนะคะถือว่าเป็นชุดราตรีหรือว่าชุดเจ้าสาวได้ด้วยเจ้าสาวได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูชุดต่อไปเลยครับนะครับนี่วิกเตอร์ชุดฟูฟูก็มานะก็ใช้เป็นผ้าลักษณะคือการเนารูดนะฮะในการที่จะจับขึ้นมาแต่โดยใช้ผ้ามุ้งเหมือนกันนะโดยการใช้ผ้ามุ้งเนี่ยคุณมิ้นผ้ามุ้งเนี่ยมีความแข็งหลากหลายนะมันจะแบบมีนิ่มมีกลางมีแข็งสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้โดยเฉพาะชุดของเจ้าสาวแต่ความโค้งมนเนี่ยด้านบนเห็นไหมฮะก็คือเป็นลักษณะเป็นคอเซ็ตเป็นเกาะอกอยู่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็คือเนี่ยชุดของตุ๊กตาอันนี้ยังคงความเป็นเจ้าสาวที่เป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลอยู่ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะ2ผลิตภัณฑ์ขายดีตอนนี้คุณผู้ชมรีบสั่งซื้อได้ถ้าใครที่สนใจนะคะก็จะมีครีมกันแดดน้ำนมค่ะแล้วก็ DIY ครีมขนาด20 ml โทรสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่02-021-4444ค่ะพักกันสักครู่ก่อนครับค่ะ